ุตโนตเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีเดิมพันเพื่อไทยแพ้ไม่ได้ประเด็นร้อนวันที่28มิถุนายน2567 11:26 น.หากผลการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาใหม่ส่งผลสะเทือนต่อชัยชนะและความพ่ายแพ้ที่กระทบต่อคนของพรรคเพื่อไทยดังในกรณีของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นต้นผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะส่งแรงสะเทือนลึกซึ้งและกว้างขวางมากกว่าโดยเฉพาะการแข่งขันอย่างชนิดหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนระหว่างนายชาญพวงเพชรซึ่งสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างแม้ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างกับคนของพรรคเพื่อไทยดำรงอยู่อย่างแนบแน่นตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อปี2564กระนั้นในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่30มิถุนายนพรรคเพื่อไทยยืนอยู่ตรงกันข้ามกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอย่างเด็ดเดี่ยวและมั่นคงไม่เพียงแต่จะสัมผัสผ่านการเคลื่อนไหวของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยหากยังเป็นคนบ้านจันทร์สองล่าอีกด้วยเดิมพันพรรคเพื่อไทยจึงสูงกว่ากรณีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์สถานภาพทางการเมืองของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม่อาจจัดเส้นแบ่งกับพรรคเพื่อไทยอย่างแจ่มชัดกระนั้นตำแหน่งในทางการเมืองของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างก็อยู่บนเส้นทางเลือกความสัมพันธ์อยู่กับหลายลุงแม้จะประกาศลงสมัครโดยสร้างกลุ่มอันเป็นของตนเองแต่ก็มาในเสื้อสีน้ำเงินอันบ่งบอกถึงความใกล้ชิดอยู่กับพรรคภูมิใจไทยในระดับที่แน่นอนหนึ่งขณะเดียวกันที่ปกเสื้อกลับเป็นสีส้มอันเป็นเยื่อใยที่เครือข่ายของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างยังมีอยู่กับบางส่วนในพรรคก้าวไกลโดยที่ส.ส.พรรคก้าวไกลปทุมธานีบางเขตก็ยังประกาศให้การสนับสนุนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างการดำรงอยู่ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเช่นนี้ย่อมก่อความหงุดหงิดให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างสูงน่าแปลกเป็นอย่างยิ่งที่ผลโพจากนิดาโพและการสำรวจผ่านออนไลน์ของสื่อบางสำนักแสดงออกอย่างนึกไม่ถึงเมื่อคะแนนนำเป็นของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างปัจจัยนี้เองที่ทำให้ภายในพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคนบ้านจันทร์สองล่าต้องทุ่มกำลังคนลงไปช่วยหาเสียงให้กับนายชาญพวงเพชรอย่างต่อเนื่องพร้อมกับคำประกาศแพ้ไม่ได้จึงเด่นชัดยิ่งว่าผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีจะเป็นเงาสะท้อนที่สำคัญในทางการเมืองอีกเงาสะท้อนหนึ่งกระนายทำเซอร์ไพรส์ขอแต้วแต่งงานแหวนเพชรเม็ดเบอร์เริ่มเพื่อนดาราแห่ยินดีบันเทิงวันที่28มิถุนายน2567 18:54 น.กรี๊ดลั่นเลยกระนายทำเซอร์ไพรส์ขอแต้วณัฐพรแต่งงานสะดุดตาแหวนเพชรเม็ดเบอร์เริ่มเพื่อนดาราแห่ยินดีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเมื่อไฮโซนายประนายพรประภาทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต้วณัฐพรเตมีรักนางเอกชื่อดังแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจกันมา4ปีทั้งนี้ไฮโซพกได้โพสต์สตอรี่ไอจีแชร์โมเมนต์ที่เดินเข้าไปถามทั้งคู่ว่าสองคนมางานอะไรกันครับด้านประนายและแต้วบอกว่ามาปิกนิกก่อนที่พกจะถามต่อว่าปิกนิกเหรอแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรกันขึ้นซึ่งแต้วตอบว่ามีคนเซอร์ไพรส์นิดนึงไม่นิดอะค่ะจากนั้นเจ้าตัวโชว์แหวนเพชรเม็ดใหญ่ที่นิ้วนางข้างซ้ายโดยพกพูดทิ้งทายว่ายินดีด้วยคองรัตกายจากนั้นไฮโซพกได้โพสต์ที่ถ่ายร่วมเฟรมกัน3คนเขียนข้อความว่า Welcome to our crazy fam sister คองรัตปราณเอ็นแทลแปลได้ว่า
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเพียนเพียนของเรานะจ๊ะน้องสาวขอแสดงความยินดีกับประนายและแต้วท่ามกลางเพื่อนในวงการและแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีรวมถึงโฟกัสที่แหวนเพชรเม็ดโตกันอย่างมากมายอาทิขอบคุณสำหรับข่าวดีๆค่ะดีใจที่สุดยินดีด้วยนะคะ OHH ริงสปอร์ตเทสในที่สุดเชียร์มานานนท์กรีดแดดยินดีด้วยค่ะเหมาะสมกันทุกสิ่งค่ะดีใจที่แต้วจะได้เป็นหนึ่งในครอบครัวนี้ค่ะและอื่นๆขอบคุณที่มา IG โป๊กพรพราฟ้าส.ส.ก้าวไกลจี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังสังคายนา กม.ตลาดหลักทรัพย์สกัดซ้ำรอยคดีหุ้น STARK การเมืองวันที่28มิถุนายน2567 11:40 น.ส.ส.ก้าวไกลจี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังสังคายนากฎหมายตลาดหลักทรัพย์แถลงความมั่นใจต่อนักลงทุนวันเกิดเหตุซ้ำคดีหุ้น STARK พร้อมทบทวนตั้งผู้จัดการตลาดคนใหม่เมื่อเวลา 10:30 น.วันที่28มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายจุลพงษ์อยู่เกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงถึงคดีหุ้น STARK ที่มีผู้เสียหายหลายพันคนและมีความเสียหายประมาณ 15,000 ล้านบาทและได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคนสำคัญไปแล้วว่าในฐานะที่กระทรวงการคลังกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเคยแถลงว่าจะทบทวนและเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุนเพื่อให้มีการตรวจสอบและกำกับกิจการในตลาดหลักทรัพย์ให้มากขึ้นตนจึงอยากถามว่าถึงตอนนี้กระทรวงการคลังและก.ล.ต.ได้ทำอะไรไปบ้างแล้วตนไม่อยากให้เป็นไฟไหม้ฟางหรือวัวหายล้อมคอกเหมือนหน่วยงานอื่นๆเพราะหน่วยงานของท่านมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากนายจุลพงษ์กล่าวต่อว่าประกอบกับเราได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่เคยเป็นอดีตประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มาแล้วขอให้แถลงให้นักลงทุนในตลาดได้มั่นใจในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารและการทำบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่กระทรวงการคลังและก.ล.ต.จะต้องสังคายนากฎหมายและระเบียบทั้งหมดไม่เช่นนั้นจะเกิดกรณีอื้อฉาวทำการตกแต่งบัญชีทำธุรกรรมการเงินปลอมคล้ายกับกรณีหุ้น STARK ที่อาจจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้หรือปีหน้าแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนหลายหมื่นล้านบาทนายจุลพงษ์กล่าวด้วยว่านอกจากนี้อยากให้ทบทวนการตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนใหม่ที่เคยเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นในกลุ่มเดียวกับบริษัทที่เคยเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของ STARK ในช่วงที่เกิดเหตุแม้การแต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จะเป็นอำนาจของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นผู้รักษาการตามร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์การเข้ารับตำแหน่งของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ยังไม่เข้ารับตำแหน่งจนกว่าจะถึงเดือนสิงหาคมนี้ถ้าหากยังดึงด้านตนเกรงว่าจะเป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและหมู่นักลงทุนทั้งคนไทยและต่างประเทศลงไปอีก